กราบครับกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมบิ๊กอ้วนอ้วนเกมมิ่งมาเล่นเกมไปด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกม Bigandin The Legend of Lunasia นะครับเกมเนี้ยผมเคยเล่นมาแล้วตอนที่เป็นสมัย PS1 ครับก็คือจะเล่นหลายรอบมากเล่นจบทุกอาณาจักรเลยเป็นเกมที่ผมชอบอีกเกมมันเป็นสมัยของผมตอนช่วงมัธยมอ่ะมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับพวกจัดทัพวางแผนการต่อสู้กันของมอนสเตอร์เอามาต่อสู้กันอะไรพวกเนี้ยทำให้ผมอ่ะชอบเล่นเกมนี้มากแล้วโดยเฉพาะมาเล่นแข่งกันกับเพื่อนผมอ่ะตอนนั้นก็คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วเวลาผมเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยผมจะเป็นคนที่เล่นแบบว่าจบทุกอาณาจักรจบทุกหมวดเลยเริ่มตั้งแต่ตอนแรกที่ผมเล่นอ่ะผมเล่นหมวดนอร์มอนหมวดฮาร์ดเนี่ยเล่นยังไงก็เล่นไม่ผ่านจนผมต้องมาเล่นหมวดอีซี่แล้วก็ค่อยเพิ่มระดับเป็นหมวดนอร์มอนเป็นหมวดฮาร์ดนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมเล่นตอนนั้นสมัยนั้นผมจำได้ว่าโหเล่นยากมากตอนแรกๆนะแต่พอเล่นเป็นแล้วมันทำให้สนุกแล้วก็เพลินเลยทำให้ผมอะเล่นจบของทุกภาษาด้วยตอนแรกที่ผมเล่นอะผมเล่นของญี่ปุ่นก่อนทั้งที่ไม่เข้าใจไม่มีบทสรุปนะก็ไปหารายละเอียดกดมั่วๆเมื่อก่อนมันแล้วผมก็ชอบพอมันเป็นออกเวอร์ชันญี่ปุ่นจำได้ว่าเขาออกมาประมาณ2แผ่นแล้วก็พอออกทีหลังก็เป็นเวอร์ชั่นของอังกฤษออกมา1แผ่นผมก็เล่นลองเล่นดูแต่ความรู้สึกผมอะมันเหมือนว่าของเวอร์ชั่นอังกฤษอะมันตัดมูฟวี่ตัดนู่นตัดนี่ออกตัดออกไปเยอะมากเลยทำให้ผมอะชอบภาษาญี่ปุ่นมากกว่าชอบภาคเจแปนมากกว่าผมก็เล่นแต่ภาคเจแปนเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอมาเป็นภาคนะใหม่เนี่ยผมก็มาเล่นตอนแรกๆเลยที่เขามาลงให้กับสมัยเครื่องสวิตช์แต่ด้วยตอนนั้นก็คือผมทำงานหนักมากไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ได้เล่นได้ครับแบบช่วงแรกๆตอนที่มันออกมาได้ลองพวกระบบมอนเตอร์อะไรพวกนี้ทำให้ผมก็ยังชอบอยู่แต่อยากเล่นให้จบพอถึงช่วงนึงที่เขาบอกว่าเขาจะมาลงให้กับ PS4 แล้วก็มาลงให้กับ PC อ่ะผมแล้วมันมีการอัปเดตเยอะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเยอะเห็นเขาบอกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมผมก็เลยมาลองเล่นเป็นรอบที่2แต่มันก็เล่นไม่จบก็คือผมก็มีปัญหาไปติดนู่นติดนี่ก็คือเล่นไม่จบก็ไม่ได้เล่นพอมารอบที่3เนี่ยผมเห็นว่าตอนนั้น PC เขามาลงแล้วมันมีช่วงลดราคาพิเศษก็คือลดถูกมากเมื่อเทียบกับ Switch กับ PS4 ตอนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าจะซื้อ PS4 หรือว่า PCแต่มัน PC มีโปรผมจำได้อ่ะเขามีช่วงลดราคาผมก็เลยซื้อช่วงนั้นแล้วที่อยากเล่นของ PS4 กับ PC อย่างที่บอกก็คือภาพมันสวยมีคนบอกว่าเล่นแล้วภาพมันสวยมันดีขึ้นกว่าเครื่องสวิตช์ผมก็เลยซื้อพอผมซื้อมาลองเล่นแล้วก็คือลองเล่นคร่าวๆนะผมความรู้สึกผมอ่ะมันเหมือนกับว่ามาลองระบบความรู้สึกผมเหมือนกับว่ามันก็ไม่แตกต่างมากสำหรับผมนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่แบบตาเทพอะตามันเหมือนกับว่าผมเป็นคนแบบเล่นเกมมาตั้งแต่ยุคสมัย90อะไรพวกเนี้ยก็คือเน้นเกมที่สนุกชอบเล่นเกมที่สนุกภาพจะไม่ค่อยเน้นเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นมาผมก็เล่นตั้งแต่เกม8บิต16บิตพวกเป็นพิกเซลอยู่เลยอะไรพวกเนี้ยสำหรับผมคือเน้นเกมสนุกเล่นกับเพื่อนได้ยิ่งดีอะไรพวกเนี้ยผมก็เล่นแล้วผมก็ความรู้สึกว่ามันต่างกันไม่เยอะนะสำหรับผมแต่สำหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าเขามองดูแล้วเป็นยังไงนะแล้วก็ภาคนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นภาคใหม่ไม่ใช่ภาคต่อของสมัยเพย์หนึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นในสมัยเพย์หนึ่งเนี่ยมาเล่นภาคนี้ก็คือมาเล่นใหม่ได้เลยเหมือนกับว่าเขาโคประมาณ 70-80% ของภาคเก่ามาแต่เขาก็เปลี่ยนรายละเอียดพวกตัวของมอนสเตอร์พวกของสกิลพวกของตัวละครแม่ทัพอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนนิดๆหน่อยแต่เนื้อเรื่องอ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมก็คือเหมือนว่าเป็นเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมดเลยเป็นบทประพันธ์ใหม่ก็เหมือนกันนิยายอ่ะเป็นภาคต่อแต่เนื้อเรื่องไม่เหมือนกันสำหรับผมนะมันจะต่างกันไม่เยอะถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นภาคเนี้ยก็มาเล่นได้เลยแต่เป็นแบบส่วนดีๆพวกมูฟวี่อะไรพวกเนี้ยตอนฉากต่อสู้ออกสำหรับผมนะผมก็ชอบนะมันดูอลังการตอนสมัยเครื่องPS1พอภาคนี้มันจะไม่มีแต่สำหรับใครที่เคยเล่นมาแล้วอะมาเล่นภาคนี้แล้วผมว่ามันก็โอเคเล่นต่อได้เลยมันก็ไม่ได้ยากขึ้นมากมายอะไรหรือว่ามีสเต็ปอะไรเพิ่มมากขึ้นพอเรามาเล่นภาคนี้ปุ๊บเอาก็เล่นได้เลย
มาลือฟื้นนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นครั้งที่2ผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็คือครั้งที่3ก็ไม่ได้เล่นมาเป็นประมาณปีนึงแล้วมั้งก็กลับมาเล่นใหม่ผมก็ต้องมีลือฟื้นหน่อยถ้าเกิดผมพูดไปแล้วพูดอะไรไปผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็อาจจะสับสนงงงวยเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วเหมือนกันที่บอกว่าปีกว่าถ้าเกิดยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็คือกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพราะว่ารอบเนี้ยผมมาเล่นคือจะเป็นรอบที่3แล้วผมอยากจบมากยังไงก็อยากแบบสักหนึ่งอาณาจักรก็ยังดีนะตอนนี้ก็คือเอาอาณาจักรแรกให้จบก่อนพอจบแล้วผมก็จะเล่นอาณาจักรต่อไปถ้าเกิดตอนที่ผมเคยสมัยตอนที่ผมเล่นครั้งที่2ผมเคยสตรีมไว้อะมีคนก็มาถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเกมนี้เหมือนกันผมคิดว่าผมอาจจะทำเป็นแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับพวกการจัดทัพพวกมอนสเตอร์พวกแม่ทัพอะไรพวกนี้ออกมาตามออกมาต่อๆไปด้วยนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแบบนั้นก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลากดเลยไปらが大地ルーナジアこの世界を訪れしそなたよ見るがいいこの地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはないマナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ並外れた知力剣を持つ手には人力を超えた大いなる力様々に繰り出される魔法そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもないつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃやがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した剣と知力魔法によって己の陣を広げ必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破ったいくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は、幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって、最も大切なものが、五つのブリガンダインだった。その鎧あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった5つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃブリガンダインを身につけたルーンの騎士はそれはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ大陸の覇権をかけた戦いは師匠ルーナジア戦記に克明に綴られ同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなっただがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだこの世界を訪れしそなたよ今ブリガンダインは正義高潔自由誇りそして自我の5つそなたにはそのいずれかを身にまといあるいは身にまとうことなく歴史に倣い
大陸制覇に向かう6つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たしたとき、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。เราก็จะมาเริ่มด้วยปี781ถ้าเคยเล่นของภาคเก่ามาแล้วจะรู้นะครับว่าปีนี้ก็คือปีระยะเวลาที่เราต้องทำศึกสงครามกันของทุกอาณาจักรนะครับผมก็จะกดเริ่มเลยเราก็จะเริ่มทั้งหมด5อาณาจักร6อาณาจักรแต่ตอนที่ผมดูมูฟวี่เขามันมีตาสัญลักษณ์5แต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวหนังสือซับเขาบอกว่ามี6นะเขาเริ่มจาก1 2 3 4 5 6ถ้าใครเคยเล่นของภาคเก่ามาล่ะจะรู้เลยว่ามันจะเป็นคล้ายๆกัน5อาณาจักร6อาณาจักรคือแต่ละอาณาจักรเขาจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันนะครับก็คือมีแม่ทัพต่างกันมีสายต่างกันผมก็จะมาเล่นเหมือนเดิมนะอาณาจักรแรกที่ผมจะจบให้ได้ก็คือเริ่มจากเจ้าชายนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะกดเข้าไปดูทัพกันเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเราอาจจะมีมือทั้งหมด5เมืองมีแม่ทัพทั้งหมด13มีมานาใช้มานาทั้งหมดอ่ะ543แล้วก็มีมอนสเตอร์ก็คือให้เราบังคับ33อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าแต่ละอาณาจักรเรามีเมืองเท่าไหร่มีแม่ทัพเท่าไหร่ก็กดเข้ามาดูก่อนที่จะคอนเฟิร์มอีกทีนึงก่อนที่จะเล่นอีกทีนึงก็ได้นะอย่างนี้ผมจะลองดูครับมูรูเอนเจสามชิมายโยเอลซาอุซาระนิโกคาโกะอันนี้ก็จะเป็น8เมือง12แม่ทัพมานาที่มี905แล้วก็ที่ใช้นะแล้วก็เป็นมอนสเตอร์35ตัวแต่มาถึงผมจะเล่นตัวอาณาจักรพระเอกก่อน今こそ正義の名のもとに戦う時だ。ผมก็จะเลือกเลยนะเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเคยดูรอบที่ผมเล่นครั้งที่2เมื่อตอนที่ผมไลฟ์สดตอนสตรีมอะไรตอนนั้นอะถ้าเกิดใครเพิ่งมาเล่นเป็นครั้งแรกนะผมแนะนำให้เป็นอีซี่ก่อนเพราะตอนสมัยที่ผมเล่นเพลย์1ก็เหมือนกันผมมาถึงผมก็ไปดอมอนไปฮาร์ดเลยก็แพ้ยับก็ต้องมาหัดเริ่มเล่นใหม่เป็นeasy แล้วก็มาพัฒนาทีละขั้นแต่ถ้าเกิดใครเคยเล่นมาแล้วผมก็แนะนำเป็น hard หรือไม่ก็ custom เลยนะทางผมก็เป็น custom ผมก็จะเลือกเป็นแบบ hard ไม่มีระยะเวลาจำกัดนะก้อนที่3คือการป้องกันเมืองของ AI นะผมก็คือจะไม่ให้ AI อยู่ในเมืองเวลาป้องกันเมืองที่มันมีการต่อสู้นะกันนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันอึดอัดอ่ะผมชอบแบบสู้ให้มันลุยอะไรประมาณเนี้ยมันจะสนุกกว่านะครับการจับมอนเตอร์ผมก็คือจะให้จับได้หมดหมายถึงว่าเวลาเราฆ่าแม่ทัพไปแล้วเนี้ยเราจับมอนเตอร์ของข้าศึกได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่5ก็คือความสำเร็จของเควสทำเควสส่งเหมือนว่าแม่ทัพแบบไปทำเควสต่างๆอ่ะความสำเร็จก็คือมันจะมีผู้เล่นสำเร็จ 100% ศัตรูสำเร็จ 100% แล้วก็ทุกคนสำเร็จ 100% ผมจะให้ทุกคนสำเร็จ 100% นะเพราะว่าบางทีผมว่าเกมเนี่ยมันไปหาไอเทมอ่ะมันหายากเพื่อไอเทมเนี่ยก็คือเพื่อมาใช้ในตัวละครบ้างมาใช้ในการพัฒนาสกิลอาชีพของตัวมอนอะไรพวกเนี้ยตั้งแต่ภาคเก่ามาผมก็เลยจะให้มันสำเร็จ 100% เหมือนกันหมดเท่ากันหมด
การได้มาของมานาจากที่ผมเคยเล่นภาคเก่าๆแล้วอะผมจะให้ศัตรูคูณ2นะเพราะว่าตอนช่วงหลังอะผมจะเบื่อก็คือตอนที่เราบุกไปแล้วแล้วมอนตายหมดเนี่ยมานาเขาจะไม่มีตือมอนมาต่อสู้กับเราเพราะว่าตาที่ผมเคยเล่นอะผมจะชอบมันเหมือนกับว่าเล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก่อนที่จะเจอบอสใหญ่ถ้าใครเคยเล่นสมัยภาค PS1 จะรู้เลยว่ามันจะมีบอสใหญ่ด้วยนะที่เราเข้าไปในถ้ำผมไม่สปอยดีกว่ามันจะมีบอสใหญ่ตรงหลังที่เราเล่นจบแล้วอะมันเราสามารถไปเจอกับบอสใหญ่แต่ผมจะไม่สปอยนะว่าบอสใหญ่เป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาคเนี้ยกับภาคที่แล้วเราไปเจอบอสตอนจบบอสใหญ่มันต่างกันไหมนะครับแล้วก็การฟื้นคืนชีพหินน่ะก็คือหินที่ใช้ในการฟื้นคืนชีพอ่ะได้จากไหนผมก็เลือกเหมือนกับว่าเลือกจากเควสนะเพราะว่าตรงเนี้ยผมจำไม่โกงหรือว่าให้ AI ไปทั้งหมดแต่ AI ทั้งหมดมันก็จะยากนะมันจะฟื้นได้เรื่อยๆเอาไงอ่ะ EP เก่าผมจำไม่ได้ละผมเลือกอะไรไปแล้วอ่ะแต่เรื่องของ EXP ผมก็เหมือนกันผมจะให้เขาคูณ2แต่เรื่องของหินเรื่องของหินมันจะดีอย่างเสียอย่างนะเรื่องของหินอะถ้าเกิดใครอยากเล่นยากๆก็คือหาได้จากเควสหรือไม่ผมจำไม่ได้ว่าผม เลือกเป็นหาได้จากเควสหรือว่าให้ตัวคอม AI ได้เยอะดังนั้นผมเลือกต่อฤดูกาลก็คือผู้เล่นอันนี้ก็คือต่อฤดูกาลศัตรูออซีซั่นถ้าเป็นตัวหินอะแล้วแต่นะความรู้สึกผมอะถ้าอยากสนุกอะก็ต้องหาจากเควสแล้วมันจะยากแล้วมันก็จะท้าทายแต่ถ้าเกิดใครอยากเนี่ยอยากชุบได้เรื่อยๆมอนเตอร์ที่เราโดนแต่ตัวฆ่าอยากมีหินมาชุบอ่ะก็เล่นเป็นแบบผู้เล่นได้เรื่อยๆเลยอันนี้ก็ศัตรูอันนี้ก็ทั้งหมดชุบได้ตลอดอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปลองดูแล้วก็ EXP อ่ะผมจะให้ตัวศัตรูเยอะๆคูณ2ไปเลยเพราะว่าตอนท้ายๆที่ผมบอกอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเขาจะเวลไม่ทันเรานะถ้าเกิดเราเอาหินตามฤดูกาลเนี่ยบางทีมอนเขาจะตายเขาจะไม่มีมอนมาสู้กับเราแล้วเราก็จะไม่มีตัวมาอัพเลเวลของผมก็คือจะประมาณเนี้ยก็คือเอาเล่นแบบยากแล้วก็ระยะเวลาไม่มีกำหนดแล้วก็เรื่องของ AI ป้องกันฐานเฝ้าฐานไหมอยู่ในเมืองหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยผมก็จะไม่ให้เขาอยู่นะแล้วก็เรื่องของการจับมอนเตอร์ตอนที่แม่ทับตายสามารถจับได้ไหมผมก็ให้จับได้แล้วก็อันที่5ก็คือเควสการส่งคนไปการส่งแม่ทับไปทำเควสเนี่ยสำเร็จไหมผมก็คือจะให้สำเร็จ 100% ทั้งคู่นะเพราะว่ามันจะได้สู้สนุกแล้วก็มีของเอามาต่อสู้กันได้ไอเทมมาใส่ให้มอนเตอร์พัฒนาการอะไรพวกนี้มันก็จะดีขึ้นแล้วก็จะเป็นอันนี้มานาที่ผมบอกก็คืออยากให้ศัตรูคูณ2มันจะได้มีเยอะๆเอาว่าซื้อมอนเตอร์ได้เวลามอนเตอร์เขาตายแล้วไม่มีเงี้ยเราจะได้เวลอัพเร็วขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือการหาหินผมจะให้มันยากหน่อยนึงก็คือหาได้จากเพลย์เท่านั้นนะแล้วก็ EXP ให้ตัว AI คูณ2ไปเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนเล่นใหม่ก็ไม่ถ้าเกิดใครมาเล่นเพิ่งมาเล่นอ่ะผมแนะนำก็คือให้เล่นเหมือนกับว่าเล่นอีซี่ไปก่อนแล้วก็มีชุบหินเรื่อยๆมอนสเตอร์จับไม่ได้ก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วค่อยเพิ่มระดับเอาแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าประมาณนี้โอเคสุดละป่ะเริ่มอ๋อเขาถามว่าจะข้ามไกลไหมผมไม่เอาข้ามเดียวผมก็จำไม่ค่อยได้นะไม่ได้เล่นมาปีนึงว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันมีอัปเดตอะไรเข้ามาหรือเปล่า
素晴らしかったですわ、ルビーのおじさま。これが初めておかけになった戯曲とは。ありがとうございます。これで父王も少しは私の芝居を認めてくれるといいのですが。ほら、ご婦人たちに囲まれてもう立派な劇作家先生みたいじゃない、王子。おいおい、イエナ、舞台衣装のまま楽屋から出てきちゃダメじゃないか。この衣装ですけど、セリフが子供っぽいのにちょっとおばさま臭くないかしら。まあイエナ様、いくら幼い頃からお親しいといえども、王子様にそのようなお口を聞いて。いいのいいの、劇作家はね、批判されて育つものね、王子。私の父にそう言われたのよね。シズラ様に？そうそう、王立劇団の看板俳優にそう言われちゃ、新人の作家は何も言えないでしょ。まあシズラ様、今夜はまた最高でしたわ。やあ、これはご婦人方。あら、お父様どうなさったの？顔色が悪いわ。お、いや、ご婦人方、申し訳ありませんが、ルビーの王子と少し話がしたいのだが。これはこれは大変失礼いたしました。私たちはこれで。シズラー殿、どうなされました？王子、どうも客席によからぬ者たちが潜んでいたような、そんな気配を感じたものですから。よからぬ者って？舞台からは客席はよく見えないものです。しかし役者の勘でしょうか、観客たちの気配ははっきりと肌で感じ取れるもの。シズラー殿、そなたは名優であるばかりか、我が国でも有数のルーンの騎士。そのそなたが邪悪な気配を感じたのであれば、ただごとであるはずはない。王子、ルビーの王子。グラドス将軍、一体どうしたというのです？父王がたった今お亡くなりになりました。なんですって？おお、ノーサリオ、我ら正義をいただく王国の風よ。アエラムーナー、カタリシナー、我らの王をルーンの神の庇護のもとに。外傷はなかった、しかも警備の者たちによれば、怪しい者が近づいた気配はないと。そんな、だって王様はあんなにお元気だったじゃありませんか。イエナ、グラドス将軍にご無礼だぞ。口を慎みなさい。いいのだシズラー殿、このわしとてこのような不甲斐ない事態を招いた責をどう償えばいいのかと。将軍。ルビーの王子、騎士は人を責める前にまず己を責めよ、そう私に教えてくれたのは将軍あなただ。恐れ入ります。だが今は将軍はもとより警備の誰を責めても父王は生きては帰らぬ。シズラー殿が嗅ぎ取ったように、おそらくこの正義の国に何かしら邪悪な気配が近づいているのはまず間違いないのだ。王子のおっしゃる通りじゃ。ジュウ、
なさったの？顔が真っ青。ブリガンダインが。王子、我らの正義のブリガンダインが何やら正義を脅かす気配を感じ取ったようですじゃ。何ですって？ルビーの王子、グラドス将軍、緊急事態であります。我が国の東方の拠点ウォーレンがたった今グスタファ神聖帝国に占拠されました。なんだって？โดนบุกนะเริ่มแล้วนะกุสตาฟาเมกาคะเนเตから不穏な動きをしておったのよもや三聖王の死もシズラー殿こうなったらグスタファの関与を疑わないわけにはいかんじゃろうな。それにこういった火種は他の国、いやこのルーナジア全土に飛び火する。王子、たとえこの大陸が戦火にまみれたとしても我らのノーザリオ、その正義の火は決して消されることがあってはならん。我がノーザリオ王国とは因縁浅からぬグスタファ神聖帝国、その蛮族が何の前触れもなく我が領土の一部を占拠した。これはこのルーナジアの各地で起きている火種の一つに過ぎない。今我らの正義が危機に瀕している。火の手が我らを覆う前に我らは一刻も早くこの大陸の全土に正義の鉄喰を打ち込まねばならない。御意、行くぞ。มาถึงก็ได้เริ่มเขาก็จะถอดสอนเราอันนี้ผมกดข้ามไปเร็วๆดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงผมมีพื้นฐานละถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีก็รอดูอ่านที่เขาแนะนำอ๋อเครื่องจัดการเครื่องโจมตีแล้วก็เข้าตีเมืองอ๋อมีคำสั่งโอเคเดี๋ยวผมจะบอกเบื้องต้นด้วยนะคือจัดการนะครับผมใช้จอยเล่นนะบอกไว้ก่อนผมใช้จอยเครื่องสวิตช์เนี่ยแหละแล้วจอยมันเดินเองต้องขยับไม่ได้เล่นนานกลับมาแล้วมันเหมือนว่าอนาล็อกมีปัญหานะครับโอเคอันดับแรกนะครับที่ผมจะทำเลยก็คือหาเมืองที่มีม้าดูแต่ละเมืองก่อนเพื่อง่ายมีการสอนละเกี่ยวกับพวกเคลื่อนย้ายทำเคสส่งแม่ทัพเนี่ยที่ผมบอกก็จะคล้ายๆกันนะทัพภาคเก่าเอามอนลงทัพมีการเลื่อนทัพให้ไปอยู่แบบว่าริมแล้วก็มีส่งแม่ทัพไปทำเคสแล้วก็มีการสวมใส่พวกไอเทมที่หามาได้อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ดูแผนที่ที่บุกอะไรประมาณนี้เป็นโจมตีป้องกันเป็นคำสั่งจัดการกองทัพของเรานะคำสั่งแรกก็คือตัวนี้ก็เป็นพวกยูนิตก็คือพวกการจัดการมอนเตอร์การตัวละครเราคำสั่งที่สองก็จะเป็นพวกสวมใส่อันคำสั่งแรกเนี่ยที่ผมทำไปละคำสั่งที่สองก็จะเป็นพวกสวมใส่พวกชุดเกาะอะไรพวกเนี้ยแต่รายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้อีกทีนึงแล้วก็อันที่สามก็ใส่พวกไอเทมอย่างเงี้ย
เราก็จะมีบางตัวที่มีแหละมีสนใจไอเทมมาบางตัวก็จะไม่มีอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือคาร์ดเหมือนว่าเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพเป็นคาร์ดของเขาเนี่ยที่ผมบอกมีคิงมีวิสระมีไอตัวมังกรน้ำแข็งก็เลือกเป็นมาสเตอร์ก็เป็นตัวเอ็มอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนขึ้นไม่ได้เปลี่ยนลงได้อย่างเดียวเลื่อนลงก็คือเลื่อนขั้นอ่ะจะย้อนสอนไม่ได้อะไรวะเนี้ยเดี๋ยวผมก็ค่อยไปดูทีหลังแต่ละอาชีพเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้เห็นไหมเขาจะเลือกได้เขาจะมีบอกว่าตอนนี้เราเป็นพาลาดินอยู่เราสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นก็ได้อะไรพวกเนี้ยเนี่ยคาร์ดก็คือจะเป็นคาร์ดที่เก่งกว่าพูดง่ายทำไมแม่ครับอ๋อมันจะสุดแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นคาร์ดอื่นไม่ได้เป็นได้แต่พาลาดินอาจจะวินแสงเป็นอะไรพวกเนี้ยรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยไปลงลึกอันนี้ก็คือเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าลบตัวมอนเตอร์ทิ้งไอตัวนี้คำสั่งที่2ก็จะเป็นเลือกซื้อคำสั่งที่3ก็จะเป็นเดินทับคำสั่งที่4ก็จะเป็นเรื่องของส่งคนไปทำเควสเดี๋ยวค่อยมาส่งมาอย่างที่บอกก็คือคำสั่งนี้นะก็เป็นจะคือดูพื้นที่เมืองของเราอะว่ามีทัพตัวไหนสามารถมาโจมตีได้อะไรพวกเนี้ยจะได้กี่ทัพทางไหนบ้างอันนี้ก็คือดูไอเทมรวมของทุกคนประมาณเนี้ยคำสั่งแรกก็จะเป็นยันลายมอนแต่อันดับแรกที่ผมจะดูจริงๆอ่ะผมจะดูตัวมอนประจำเมืองว่าแต่ละเมืองเขามีมอนตัวไหนขายมั่งนะเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมานาที่ใช้ซื้อมานาของเราอะไรนั้นผมจะดูคร่าวๆนะมันจะมีมานาเหมือนว่าที่ต้องใช้แล้วก็มานาที่เหลืออันนี้คือขุนชุบชีวิตตอนแรกเบื้องต้นนะเดี๋ยวถ้าเรื่องของไกด์อ่ะเดี๋ยวผมไปทำทีหลังตอนนี้ผมขอเล่นก่อนแล้วกันเขาจะมีแนะนำสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ดูไกด์ไปก่อนก็ได้อย่างของผมเนี่ยมอนที่ผมจะซื้อตัวแรกก็คือยูนิคอร์นนะนี่เลยเอาไว้ฮิลเขาจะมีสกิลบอกตัวข้างล่างเนี่ยมาถึงก็เริ่มต้นเลยก็คืออย่างม้ายูนิคอร์นเนี่ยก็คือตารางบนก็จะเป็นเหมือนสกิลความสามารถเอาไว้โจมตีอะไรประมาณนั้นอันล่างก็คือเวทมนต์เวทมนต์ของเขาของยูนิคอร์นที่สำคัญที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือฮิลเขาจะมีการเสียมานาใช้ไป65จะได้ฮิลพาวเวอร์เป็น180ก็ฮิลได้ตั้งแต่ตัวเขาเองจนถึงคนอื่นใน3ช่องอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของรักษาพิษพิษต่างๆขนาดนะใช้ได้หมด4ช่องผมก็จะเลือกยูนิคอร์นเขาบอกว่าใช้ตัวเนี้ยเขาจะมีบอกด้านบนก็คือใช้140มานาในการซื้อแล้วก็ข้างล่างก็คือคอสของม้าตัวเนี้ยก็คือใช้40ในการให้ไปอยู่ในทัพเราอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีนึงผมก็จะซื้อใช้140มันข้ามได้ใช่ไหมอ๋อพวกไอ้ค่าสกิลค่าต่างๆเฮ้ยพวกค่าต่างๆพวกค่าสเตตัสนะเขาก็จะมีสุ่มให้เราแต่ส่วนใหญ่อ่ะผมจะไม่ค่อยสนใจแต่ผมจะสนใจเป็นตัวพิเศษภาคนี้มันจะมีตัวพิเศษก็คือแบบว่าตัวเก่งตัวเทพสำหรับผมยูนิคอร์นมันจะช่วยได้เยอะเลยนะก็คือมันจะช่วยให้เราฮิวตัวเองจากที่เราจะตายก็เลี้ยงได้2ครั้งอะไรประมาณนี้เพราะว่า MP เนี่ยเห็นป่ะเขาจะเป็นร้อยประมาณ130กว่าขึ้นไปถึง140เนี่ยใช้ครั้งนึงก็65ใช้2ครั้งก็
130ก็ใช้ได้2ครั้งผมก็จะซื้อมานาผมมีเหลือ125ใช่ไหมด้านซ้ายเขาก็จะมีบอกเลยไอตัวมอนเตอร์ตอนนี้ของเรามีทั้งหมด36ตัวตอนนี้ผมมีมานาเหลืออยู่123จากการที่ซื้อมายูนิคอร์นไปแล้วนะด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีรายได้มานาอยู่ 1,633 รักษามานา900ก็คือต้องใช้รายได้มานาที่คาดหวัง732ก็เหมือนว่าบวกลบกันแล้วมันจะเอามาเป็นส่วนที่เหลือที่เราจะได้ก็คือหมายถึงว่าในแต่ละเทิร์นที่เราทำจบมาแล้วที่เราต่อสู้อ่ะเขาจะบอกว่าเราจะได้มานาแต่ละครั้งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้น่าจะได้732ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วผมก็จะจัดถาให้เขาเนี่ยผมก็จะย้ายให้มาอยู่ที่บอกเนี่ยแม่ทัพคนเนี้ยก็คือเขาจะมีบอกรายละเอียดด้วยบอกว่าค่าของ PC เป็นค่าของกองร้อยเขาอ่ะก็มีจากตอนนี้นะก็จะมีจำนวน 2,868 ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเขาเอาตัวแม่ทัพกับตัวมอนเตอร์ทั้งหมดมารวมกันเขาจะได้เป็นเหมือนว่าค่าพลังความสามารถโจมตีอะไรประมาณเนี้ยต่อมาก็จะเป็นคำสั่งของแม่ทัพก็คือพอเล่นแล้วมันจะมีแถบว่าให้ตัวมอนอยู่ในพื้นที่เท่านี้นะถ้าเกิดเกินพื้นที่ออกไปอ่ะก็คือเราจะโดนโจมตีหนักขึ้นอะไรเงี้ยโจมตีเบาลงจะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็ตัว150ทับ176ก็คือเอาตัวของตัวมอนเตอร์เข้ามาใส่ในทับเราอ่ะได้เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเหลืออีก26ที่เราสามารถเอามอนเตอร์มาลงได้ไอ้ที่คำสั่งที่เอามาลงก็คือคอสของตัวมอนเตอร์ตัวนี้แหละครับตัวนี้เรายังเอาตัวอะไรมาลงไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ตัวอื่นมาเอามาอ๋อเขาก็จะสอนเรื่องการผ่านเทิร์นนะโอเคผมยังไม่ผ่านผมก็จะจัดตัวมอนสเตอร์ตัวมอนถ้าตัวไหนเป็นสายเดียวกันอ่ะผมจะให้เขามาอยู่ในแม่ทัพเดียวกันผมก็จะให้เขามาอยู่ในทัพเดียวกันนะที่มีแม่ทัพคนเดียวกันนะอย่างตัวเนี้ยผมอย่างตัวมังกรเขาจะเดินภาคพื้นดินมังกรจะเป็นมังกรน้ำตัวนี้ก็คือพอเลเวล4อ่ะจะเปลี่ยนร่างได้แล้วตัวนี้ก็คือเป็นเลเวล4เป็นตัวธรรมดาดราก้อนธรรมดาอย่างนี้ดราก้อนน้ำแข็งแล้วก็เห็นไอ้ดาวๆที่เป็น2อันด้านขวาบนของตัวมอนป่ะเนี่ยอันแรกมีกับอันที่2ไม่มีก็คือความสามารถนะยิ่งมีดาวถ้าตัวไหนมีดาวก็คือจะมีความสามารถพิเศษก็คือค่าสเตตัสจะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ผมจะดูทับแต่ละทับก่อนแล้วก็จัดตัวนี้มีตัวฮิลตัวนี้มีน้ำโอเคผมก็รู้ละอย่างเมืองอย่างอันดับแรกที่ผมเล่นอ่ะผมก็จะดูพื้นที่ก่อนอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำติดกันเห็นป่ะตัวนี้กับตรงเนี้ยมันต้องผ่านแม่น้ำพอเขาต้องผ่านแม่น้ำผมจะให้ตัวมอนอ่ะผมก็จะให้แม่ทัพที่มีมอนที่เป็นเหมือนว่าได้เปรียบในการต่อสู้ทางน้ำหรือว่าเป็นมอนน้ำเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นนะมีเขาก็จะสอนเดินละว่าเคลื่อนทัพยังไงอะไรแบบนั้นให้ไปอยู่ไทยแดนแล้วจะต่อสู้กันได้ประมาณนั้นนะผมก็จะเอาว่าอันบนแล้วก็ผมก็จะให้ตัวน้ำไปอยู่ข้างล่างผมก็จะแยกตัวผู้หญิงผมจะให้ไปเมืองขวาแล้วก็ตัวผู้ชายจะให้เป็นเมืองล่างผมก็จำคำสั่งไม่ค่อยได้นะผมต้องมาฟื้นกันไม่ได้เล่นนานแล้วก็ตัวของยูนิคอร์นแม่ทัพยูนิคอร์นผมก็จะให้อ๋อกดดูอ๋อเขาก็สอนเกี่ยวกับชนะท่าแพ้ท่านะก็คือแดงเขียวน้ำอ่ะพูดง่ายๆน้ำแข็งก็จะเป็นเรดกรีนบลูก็จะชนะทางกันแพ้ทางกันแล้วก็ความมืดตัดแสงสว่างก็จะแพ้ทางกันชนะกันก็คือจะวนจะเวียนนะเขาก็จะสอนเราสำหรับแบบว่าผ
ผมก็จะสอนว่าถ้าเกิดเรามีสีเดียวกันเนี่ยมาตีที่มีสีเดียวกันที่เป็นป้องกันอ่ะมีโจมตี3ลูกที่มีสีเดียวกันไปโจมตีสีเดียวกันที่ไม่มีป้องกัน3ลูกก็จะไม่ได้ผลบวกลบก็คือจะเป็นโจมตีปกติแต่ถ้าเกิดอันนึงมี4 3 4แล้วก็ไปตีอีกตัวนึงอ่ะมอนอีกตัวนึงที่ไม่มีสีก็จะโจมตีแรงขึ้น3เบื้องต้นนะผมก็จะดูคร่าวๆก็จะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกแก้วอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมไปทำเป็นคลิปหลังๆดีกว่าทำเสริมดีกว่าพวกไกด์พวกแนะนำวิธีการเล่นสำหรับมือใหม่อย่างพวกนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถเอาอุปกรณ์เอาสีเอาลูกแก้วมาใส่ได้ทั้งตัวคนแล้วก็ตัวมอนจากที่ผมเคยเล่นมานะแล้วก็ติดอาวุธให้คนได้ให้มอนได้อะไรประมาณนี้นะยิ่งติดเยอะไปเร็วๆเลยนะดูรายละเอียดอ่ะโอเคเขาจะสอนเรื่องเกี่ยวตอนนี้ก็คือเนี่ยอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ได้แล้วก็เป็นเรื่องของสกิลการโจมตีกับการใช้เวทมนต์ที่เคยบอกจะเหมือนมอนเหมือนกันนะผมก็จะทำอะไรวะอ๋อผมจะเดินทับนี่หว่าผมก็จะเดินมาด้านขวาให้เขามาอยู่ทับเดียวกันกับตัวพระเอกผมเอาตัวนี้ยังไม่ซื้อตัวพระเอกผมถ้าเกิดผมเล่นอ่ะส่วนใหญ่ผมจะให้ถ้าเกิดผมเล่นอ่ะส่วนใหญ่ผมจะให้ตัวพระเอกผมไปอยู่กับแม่ทัพที่เก่งๆผมจะเลือกผมเริ่มทำจำปุ่มได้ละโอเคผมก็จะให้เอ้ามี2ตัวล่างด้วยผมดูไม่หมดผมก็ผมก็จะให้เขาไปอยู่ด้านขวาตอนนั้นผมต้องมาจัดการตัวมอนเตอร์ให้หมดผมไม่ได้กดไปดูข้างล่างหรอโอเคผมก็จะให้ตัวพระเอกผมมีตัวเพิ่มพลังป้องกันตัวนี้เก่งนะสำหรับผมเขาจะทำเป็นใบได้แล้วก็จะทำให้แบบเพิ่มพลังป้องกันของทัพเราได้แต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยอินพอดีเอาไปไว้ก่อนแล้วตัวนี้น้ำผมจะให้ไปอยู่กับน้ำก่อนจะมีตัวที่ว่างผมจะให้ว่างไว้ขนตัวมอนผมนะประมาณ2ตัวลองดูก่อนทับนี้มีอะไรบ้างมีนกมีหินมีตัวมีตัวเป็นหินแล้วก็เวทตัวนี้ยิงเวทไก่ตัวนี้เดินนกองค์กรน้ำอาจตัวเทพผมโอเคผมก็จะดูวันที่สองละตัวยิงไก่อ่ะโอเคผมก็จะให้ตัวนึงเขามาขนกดผมก็เอาไปผมก็จะให้ตัวนึงคอยมาขนของแล้วอีกตัวนึงก็ให้มาขนของนะครับช่วงนี้ตาแรกมันอาจจะงงๆมึนๆในเรื่องของเส้นนะแต่ผมก็จะให้เขามาอยู่ด้วยกันอันดับแรกอ่ะผมจะให้เขามาอยู่ในทัพที่มีแม่ทัพเก่งๆให้หมดก่อนเพราะว่าตัวใหญ่เทิร์น1เทิร์น2ก็ยังไม่ตีกันหรอกผมก็จะโอเคละผมจัดการเรียบร้อยแล้วผมก็จะผ่านเทิร์นต่อมาก็จะเป็นเทิร์นคำสั่งโจมตีเนี่ยเขาก็จะต่อเราเนี่ยค่า TP ที่ผมบอกอะถ้าเอา3ทัพหรือมี2ทัพหรือมีทัพมารวมกันแล้วอะเนี่ยมันก็จะเป็นค่าพลังโจมตีของพลังรวมโจมตีเนี่ยแล้วเขาก็มาเปรียบเทียบระหว่างพันระหว่าง13กับ12เนี่ยเราก็มีโอกาสชนะสูงระหว่าง 7,500 กับ 9,100 อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสแพ้สูงอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยแต่ตาแรกตาที่2ผมยังจะไม่โจมตีผมก็จะผ่านเทิร์นจบเทิร์นโจมตีนะ
王子、これまでおよび今後の各国の情報をまとめさせましたのでご報告申し上げます。ありがとう、グラドス将軍。誇りのブリガンダインを有するガイムール共和国ではアーデン大統領がなぜかこのところ表舞台に姿を見せていないとか。不可解なのはそれでいて首都ガガにありますモハナハルーン神教もそう。モハナキャラダイン像には連日各地からルーンの騎士たちが集結しているとのことでございます。我がルビーの三聖王の死を嗅ぎつけ連中がどう動き出そうとしているのか予想もつきません。さらにアーデンの後継と目される娘エルザは伝説のムールエンジェ三姉妹の再来とも。我ら正義のブリガンダインの名にかけてここは一歩も引けませんぞ。旧ハザム国、かつては我が国にも傭兵として仕えた者どもも今ではチリジリになっているとか。しかしもともとかの国は忍び魔術の達人ぞろい。特に女の忍びたちは新たに森の奥深くに広大な城を作ったと聞いております。女たちを先導しているのはデラと申す者、そして娘のタリアには特に注意が必要かと。何しろ傭兵としてかなり過酷な任務を強要されてきた一族ゆえ、女の忍びたちは自由のブリガンダインを掲げ我ら既成の国家をことごとく転覆させようと企てているようでございます。グスタファ神聖帝国、申し上げるまでもなく我が国はもちろん他国への侵略もかなり強引に推し進めております。ご存知のようにかの帝国には我が国をはじめとする国々と違ってブリガンダインが一度としてもたらされたことがありません。グスタフ一族というかつて我が国を追われた騎士の末裔どもが君臨する先制国家ですが、現在皇帝の位置にあるのがティム・グスタフという一族の中でも年少の者。癖の多い一族の連中を束ねるためにも何が何でもブリガンダインを手に入れそのご意向にすがりたいというのが本音でありましょう。王子、あのような国にブリガンダインが渡ったら我らの正義は地に落ちましょうぞ。マナ・サリージア法王国、あのロマヌフ法王が何かの悪霊に取り憑かれたとしか言いようがありません。ご存知のように法王はルーン信仰において在派の擁護者。我が国はモハナ派の流れを組んでおりますが、これまで異なった流派が衝突するまでに至らなかったのはひとえに法王の懐の深さゆえ。ところがここに来て法王の息子で警察師団長のルドが突然蜂起したと。高潔のブリガンダインを掲げ全世界を己の財派で統一しようと目論んでおるようです。王子、我らの正義をもって何としても愚かな野心を叩き伏せねばなりませぬ。我がノーザリオから遥か離れた国とて油断はなりません。ミレルバ諸島連邦、所詮海賊どもが集まって出来上がった国。我が国のように開国の僧アデッサ様のような強力な指導者のもとに生まれた国ではありません。今ではステラとかいう海賊の末裔がいいように島々を動かしているとか。
まさに身勝手な自我のブリガンダインを地で行くようなものでございます。王子、格の違いを見せつけてやらねばなりますまい。わかった。ご苦労様でした、グラドス将軍。เขาแนะนำแต่ละอาณาจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีสอนเป็นที่สองซีซั่นที่สองแล้วนะแต่ผมลืมย้ายมาต้องย้ายแม่ทัพมาไว้นี่ตัวหนึ่งผมย้ายมาไม่หมดอ่ะนั่นไงโอ้เฮ้สมองไปหมดแล้วผมว่าแล้วย้ายไม่หมดว่าอยู่ทำไมค่าพลังมันน้อยผมจะทำอ๋อผมจะใส่ยูนิคอร์นผมก็จะมาจัดต่อการใส่ยูนิคอร์นผมสิ่งทับเนี่ยผมต้องทับเนี่ยผมอยากได้ใส่ของเพิ่มนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมเล่นอ่ะผมจะเล่นให้มันคู่กันอย่างตัวนี้มีโกเลมแล้วใช่ไหมผมก็เอาโกเลมคู่กับโกเลมถ้าทับไหนที่เป็นทับหลวงผมอะทับใหญ่เนี่ยผมก็จะให้เหมือนกับว่ามีม้าอย่างน้อยๆตัวหนึ่งในทับนะทุกทับสำหรับผมนะเจอมังกรไปสองตัวดังนั้นก็ต้องใส่ตัวมุกแทนส่วนใหญ่ผมจะให้ทับหลักผมอะมีตัวมังกรอยู่มีจังกี้ไก่โอเคทับหลักผมนะก็จะมี3ตัวมีพระเอกแล้วก็มีตัวนี้ก็มีตัวนี้มีพระเอกมีอัศมีพาลาดินแล้วก็มีตัวจะใช้ทวนสำหรับผมนะคนก็เก่งเอ้ามังกรก็เกินอีกเหรอโอ้ยตัวนี้ผมไว้กายล่างเลยทำไมมันไม่พอมกเกินอ่ะดังนั้นผมต้องหาตัว55มาลง55มาลงมันก็จะกลายเป็นทัพที่เดินช้าดังนั้นผมต้องอัพตัวเวลตัวพระเอกละถ้าผมไม่อัพตัวเวลพระเอกผมจะแต่งมังกรบินไม่ได้อีกตัวนึงผมต้องอัพเวลพระเอกนี่ไงตัวนี้ก็เก่งนะแองเจิลมันอาจจะวิ่งแสงแต่อาจจะวิ่งแสงผมให้มันอยู่กับเวทมนต์เอายังไงดีวะผมจะประมาณนี้แล้วผมก็จะส่งคนที่เหลือไปทำเควสแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเหมาะกับเควสไหนนะสองคนให้เขาไปเก็บเลเวลเก็บเลเวลก็คือไปหาของอะไรพวกนี้ไปทำเควสสำหรับผมนะผมก็จะดูแล้วว่าเควสเนี่ยความสำเร็จว่ายมากเยอะเอาล็อกคำเนี่ยครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีนะก็คือตาสำเร็จในการหาไอเทมแต่ละช่องหาของตามที่เขาระบุมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จ
พิ่มมากขึ้นยิ่งเป็นตัวเก่งอ่ะลองดูนะเห็นไหมอย่างตัวเก่งเนี่ยเขาถนัดในด้านไหนเนี่ยเห็นไหมเขาจะเพิ่มขีดมาเป็นขีดเนี่ยอย่างคนเนี้ยก็คืออาจจะถนัดในการทำเควสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น3แหละยิ่งตัวเก่งก็ยิ่งจะอัตราสำเร็จสูงแล้วก็จะมีเควสที่ถนัดไม่ถนัดสำหรับเขาอีกนะผมก็ผมอยากได้หินมันมีเควสหินใช่ไหมผมหินอยู่มีเควส EXP ผมจำไม่ได้เมืองไหนมีเควสหาหินผมอยากได้หินไวชุดตัวมอนดูก่อนชุบชีวิตมอนนะผมซื้อยูนิคอร์นก่อนเติมทับให้ผมก่อนผมก็ลดละจาก800กว่าตาหน้าก็จะได้700ผมลืมมันมีเหลืออยู่ตัวหนึ่งนี่หว่ากดไม่หมดไม่เป็นไรให้คนอื่นมากดผมก็จะให้เขาขนมาใส่ทับอีกตัวอื่นเกี้ยงเลยต้องหาย้ายมาอยู่แถวล่างด้วยผมว่าอาจจะโดนบุกถ้าเกิดโดนไม่พอตัวเวทก็เก่งนะเดี๋ยวผมจะให้ EXP เขากันตัวเวทผมจะให้ตัวเขาไปหา EXP ก่อนตัวนี้นะก็คือเหมือนกับว่าให้ประสบการณ์ตัวเขาวิวเยอะจะได้ใช้ต่อสู้แต่แนะนำผมแนะนำให้ใส่มอนไปด้วยมอนตัวไหนที่เราคิดว่าไม่เก่งอย่างตัวเนี้ยมีโอกาสตายสูงเพราะว่าเวลหนึ่งเขา HP จะน้อยผมว่ามันไปสู้ไม่น่าจะขึ้นเยอะตัวไหนที่ผมจะให้เขาอยากแบบให้มอนเวลขึ้นอ่ะผมก็จะมาปรับให้อยู่ข้างล่างมาปรับให้อยู่ในทับของตัวที่ให้ไปทำเควส EP นะก็จะได้ EP ด้วยตัวนั้นขึ้นมือผมก็จะส่งให้ไปเอาตัวยูนิคอร์นอีกตัวหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมผมจะดูเบื้องต้นโอ้โหเวล20ตู้ไปตายแน่นอนนี่ไงไซเลนโอ้ยได้ตัวพิเศษมาด้วยโอ้ยตัวดีเหมือนกันนะผมเนี่ยเห็นป่ะที่จุดมันจะเป็น2จุดด้านขวาเป็นดาว2ดวงค่าความสามารถเขาจะมากกว่าตัวอื่นก็จะส่งให้เขาไปอยู่ฝั่งบนตัวพระเอกผมก็ต้องอัพเพื่อให้เขาให้เขาเวลเยอะจะได้ใส่ตอนนี้ผมจะลองสู้ดูนะแต่ผมกะจะเก็บ EXP เฉย
ม่แน่ใจว่าจะชนะไหมเพราะว่ามังกรไม่มีเลยใส่มังกรไม่ได้เลยเหลือ30กว่าเอาตัวไหนมาใส่แทนตัวไหนมาใส่แทนเดินช้าหน่อยแต่ก็ยังมีตัวรับดาเมจนะผมไม่แน่ใจว่าจะชนะไหมเพราะว่าตัวนกอ่ะมันห่างกันเยอะนะระหว่างของเขากับของผมเลเวล20กับเลเวล7มันมีความห่างกันอยู่แต่ก็ไม่ลองไม่รู้นะเดี๋ยวไปลองก่อนผมจะใช้สูตรเดิมของผมตัวเดียว3ตัวเสือตายจะได้ไม่ต้องมาขุนบ่อยๆโอเคตาแรกผมย้ายทับผิดด้วยนะย้ายมาไม่หมดแต่ก็โอเคละยังมีตัวไหนว่างถ้าเกิดตัวไหนไม่ได้ทำอะไรอย่างตัวเนี้ยผมก็จะส่งให้ไปหาของนะหาเป็นพวกไอเทมมาใส่ตัวละครใส่ตัวมอนอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเขาเวลเยอะแล้วเวล14นี่ไงหินที่ผมบอกขวาสุดเลยเป็นไอเทมหินเอาไว้ชุบจะส่งให้เขาไปทำเคสเนี่ยเพราะว่าเรามีตัวจะด้านบนมาแล้วยังไงก็ไม่ผิดพลาดผมก็ผ่านเชิญเลยผมก็จะลองสู้ก่อนนะทับเดียวนะก็คือทับพระเอกโอ้โหแต่ CP แพ้เขาอ่ะจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเวล20เวล10แต่เขาไม่มีตัวฮิลเลยนะแต่เขาก็มีตัวหนักเนี่ยหนัก3ตัวเนี้ยมีโอกาสตายสูงเพราะว่าเขาจะใส่เวทตายอันนึงมีระเบิดแน่นอนผมจะดูสกิลการโจมตี80โดยรอบ 1-4 ช่องโหดอยู่เนี่ยตัวนี้ตัวเทพตัวเก่งอีกตัวหนึ่งเวทโจมตีนี่ที่น่ากลัวน่ากลัว160 2ช่องลองดูไม่รู้ว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้ว่าจะไหวไม่ไหวถือว่าเก็บ EXP ให้พระเอกไปในตัวนะแต่ครับล่างผมดูแล้วพึ่งมามันไม่ไหวตัวยังไม่หนีเลยแล้วก็เขาพึ่งมาด้วยพอเขาพึ่งมาอีกมันต้องจัดครับทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่โดนโจมตีก็โอเคละถ้าโดนโจมตีมาก็ต้องมีหนีอย่างเดียวผมว่าคอมเขาไม่โหดร้ายกับเราขนาดนั้นหรอกไปนี่ก็ลองจมตีอ่อนบุกก่อนได้เปรียบครับผมก็ใส่เลย CP น้อยกว่าผมไม่กลัวเพราะว่าผมมีฮิวตั้ง4ตัวผมก็จะใช้แผนเดิมของผมเลยม
ผมใช้ตัวไปเอกตัวไปเอกเวลน้อยเป็นแม่ทัพได้เนี่ยน่าจะได้แหละภาคเก่าๆก็คือทัพเอเนี่ยถ้าเกิดแพ้แล้วมีสิทธิ์ที่ตัวทัพ B กับทัพ C อ่ะจะหนีกลับเมืองได้ด้วยนะมันมีปัจจัยบางทีเราฆ่าทัพ A เขาแล้วไม่หนีก็มีแต่ผมก็เลยเอาตัวที่เหมือนกับว่าอยู่ข้างในหน่อยที่ฆ่ายากๆไม่ได้อยู่แนวหน้าเป็นทัพ A หรือไม่ก็เอาตัวเก่งๆเป็นทัพ A เสมอนะโอเคผมก็จะเป็น ABC เริ่มสู้แหละก็จะมีสอนอีกเรื่องลำดับเรื่องของ FP โอเครูบี้の4世待っていたぞこの時を我がグスタファ神聖帝国がノーザリオの歴史に幕を下ろそうティム・グスタフいつの時代も正義なき者に訪れるのは敗北お前たちはブリガンダインを持つゆえに自らの正義を疑わぬ我らは持たぬゆえ真理を見据える瞳を得た大陸は人間が自らの瞳と力で滑るべきものなのだこのブリガンダインは我らノーザリオの真実守り続けてきた正義の歴史に近いティム・グスタフお前を撃つ真理を書く正義に我らゾワルーンの騎士が審判を下す。行くぞ。แล้วก็ปะทะฝีปากกันก่อนเริ่มไปหน่อยนึงแล้วก็มาสอนพวกแล้วก็มาแนะนำมาสอนเรื่องของช่องที่ผมบอกคำสั่งว่าแม่ทัพแต่ละคนจะมีคำสั่งกี่ช่องกี่ช่องมีสีบอกอะไรเนี้ยเราต้องอยู่ในช่องห้ามเดินออกนอกช่องเนี่ยเขาจะมีบอกแล้วก็จะมีพวกแผนไอพื้นที่ก็เป็นพวกป่าเป็นพวกต้นไม้เป็นพวกกุ้งอะไรพวกเนี้ยก็จะมีบวกมีลบแล้วแต่ตัวมอนเตอร์ของเราว่าเป็นเผ่าไหนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเขาก็จะมีบอกแล้วก็ในภูมิประเทศเป็นพวกบินพวกน้ำพวกภูเขาอะไรพวกนี้นะนี่เขาจะมีบอกว่าคนเพิ่มขึ้นน้อยลงลดลงกับอะไรพวกเนี้ยพวกมอนตัวนี้อะไรพวกเนี้ยเป็นพวกเผ่าพวกทาสโอเคพวกบินก็จะดีหน่อยไม่มีบวกไม่มีลบอะกับอะไรเลยเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันอีกทีนะถ้าผมจะเดินส่วนใหญ่ผมจะให้ตัวมอนที่เดินช้าที่สุดนะเดินนำไปก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้คำสั่งเขาว่าเขาอยู่คำสั่งไหนอะไรยังไงขี้ข้าの者どもよ我に続けผมจะปิดท้ายด้วยพวกตัวฮิวทามุคาอุโมโนนิโยชาวะมุโยดะน่าจะโดนอวกอะดูแล้วแต่ละตัวผมจะรอดมั้ยเนี่ยมาดามาดะซุซุกะวะโยถ้าความสามารถพวกเวทมนต์ที่ใช้แล้วมีผมเพิ่มขึ้นลดน้อยลงอะไรยังไงตรงตีดีเฟนซ์โอเคติดพงติดพิษอะไรสถานะเขาจะมีบอกหมดข้ามไปก่อนเร็วๆ行くぞ
กอลเลมผมไม่ชอบอย่างเดียวก็คือมันจะตีแบบไม่ค่อยโดนตีวุฒมากมากไม่มีตัวปิดด้านขวาเลยส่วนใหญ่ผมเดินทับอ่ะผมจะมีตัวปิดขวามีตัวปิดซ้ายเห็นไหมไม่อย่างนั้นเราจะโดนแบบว่าประกบซ้ายขวาอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมอย่างทับเนี้ยผมจะให้เขามีตัวปิดด้านซ้ายตัวนี้ก็ต้องมีตัวมอนนะมาปิดด้านขวาผมไม่มีว่ากันนี่ว่าเสียงีโนบริกันไดน์があるแต่รอดมีเนี่ยเอามอนมาปิดผมจะเอากอลิมไปปิดนะเพราะว่ามังกรผมจะเอาขึ้นหน้าไว้ข้างแม่ทัพ B ผมจะให้แขนผมก็คือจะเอาตัวเก่งๆตัวถึกๆรับดาเมจผมก็จะให้แม่ทัพผมได้รับแล้วก็เอาตัวพระเอกผมอะเป็นตัวซัพพอร์ตชูจิสโตเดินเยอะก็ไม่ได้จะรอดไหมเนี่ยชูจิสโตเดินมาเดินมาแม่ทัพเอต้องเดินออกคาไมผมจะเอามังกรน้ำแข็งไปอยู่ด้านซ้ายด้วยเพราะว่าผมดูทรงแล้วไม่น่าจะรับดาเมจไว้โกเลมที่ผมบอกผมจะมาปิดขวาถ้าจะมีสอนเรื่องการเดินถ้ามีมอนมาติดกันเลยมีช่องแค่2ช่องตัวหลังจะเดินผ่านไม่ได้อะไรพวกนี้ถ้าเกิดมีเหมือนว่าศัตรูมาประกบก็จะเดินไม่ได้เดี๋ยวผมไปอ่านรายละเอียดอีกทีนะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันเดาจากรูปภาพนะที่บอกก็คือจะให้เขามาปิดว่ากับ軍勢の結束を見よその身で味わうがいい
มาถึงใส่มอนก่อนเลยอ่ะ261โอ้โหนั่นไงข้อเสียของพวกโกเลมพวกไซคอมพวกเนี้ยโอ้โหโดนจุกๆไปเลยสิโอ้โหมิดอีกแล้วครับลูกพ่อสู้เขาหน่อยดีเขาเอาเวทมายืนหลังจะรอยิงเวทด้วยนะผมต้องไถ่ครับออกมาให้อยู่เขาเรียกอะไรนอกวงเวทครับไม่อย่างนั้นเจอหน้าผมตายแน่นอนถ้าเจอเวทยิงเขาไปสองทีแต่ผมลองมันตัวพระเอกผมยิงเวทถึงว่าต้องเสกให้เป็นหินนะให้ต้องเสกเพิ่มดีเฟนส์ใช้เวทีนี่ได้เล็กอย่างความจริงสิเดี๋ยวผมค่อยไปดูรายละเอียดดูค่าสกิลที่ขึ้นมาดูเปอร์เซ็นต์ดูพลังโจมตีที่ทำได้ power ที่ทำได้เนี่ยอันนี้คือใบสตูมอนเพิ่มไปหนึ่งนี่น่าจะพอโจมตีโหดมากผมจะทำอะไรไม่ได้นะก็คือต้องปิดอย่างเดียวนะเอามาปิดแล้วก็เอาแม่ทัพเพียบไปเป็นตัวล่ออีกทีนึงได้โชคดีนะครับจะล่อนะเนี่ยผมจัดที่แม่ทัพรัวๆนะโจมตีมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าโจมตีเท่าไหร่จะเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยถึงบอกเนี่ยมันมีโอกาสถ้ามีฮิวเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะแล้วก็เอามาปิดผมกลัวอย่างเดียวมังกรเขาจะมาตลบขวาผมเนี่ยไอ้มังกรผมมังกรเอาขึ้นมาก็โดนเต็มๆเลยนี่ผมจะลองดูก่อนว่าโดนการทดสอบเพิ่มเสร็จน่าจะตายผมว่าผมก็จะให้เขาตีนะเพราะว่าบีผมอ่ะมีมันจะเก่งแม่ทำบีจะมีท่าความสามารถผมจะให้ตัวไหนตีก่อนเนี่ยจะมีเนี่ยถ้าเขาก็จะมีบอก power เท่าไหร่โจมตีเท่าไหร่แล้วก็ความแม่นยำบวกเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะอย่างตัวเนี้ยโอ้โหนี่บวกขึ้นแล้วหัวเนี้ยโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเอาแม่ทับดูก่อนแม่ทับโอ้ย170เอง power นี่บวก5 210โดนทีก็เนี่ย 87% โดนแน่นอนแบบโดนแล้วจุกผมจะให้แม่ทับผมตีก่อนแล้วก็เอามอนตีเพราะว่าถ้าเกิดมอนผมอืดมามันจะเสียเปรียบเยอะ44อ่ะตัวม้าผมไม่แน่ใจอ่ะมีตัวม้าโจมตีระยะไกล2ช่องถ้าเกิดโจมตีโดนเท่าไหร่ผม 53% โจมตีได้48 53ก็โอเคลองดูถ้าเกิดม้าตีโดนปุ๊บผมเอาแม่ทับตีเกมจบเกมพลิกเลยจากที่เขาใส่เราก่อนโอ้โหทำไมมิดอ่ะลูกพ่อเจอชุดใหญ่ไป
อ้ยขอให้ตัวใดตัวหนึ่งเอ้าตายเลยยึดเหรอทีเดียวจบเรียบร้อยครับวางแผนยึดมาได้2ตัวด้วยโอ้โหตัวเทพตัวเก่งด้วยเปิดมาก็ฟอร์มสวยเลยไอ้นี้เป็นไงล่ะยึดได้2ตัวเวล10ด้วยตัวหนึ่งเป็นไปตามแผนนะครับโอ้ยเนี่ยสำหรับมือใหม่เบื้องต้นง่ายๆเลยก็คือจัดทัพประมาณนี้นะก็คือเอาตัวรับดาเมจขึ้นหน้าอยู่ 3-4 ตัวแล้วก็เอาตัวซัพพอร์ตพวกเวทอยู่แถวกลางก็เป็นพวกคิวแถวกลางแล้วก็เป็นพวกเพิ่มพวกป้องกันหรือว่าใบ้อยู่แถวหลังอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็เอาทุกพวกตัวโจมตีระยะไกลไปอยู่แถว2ก็ได้ถือว่าสำเร็จมากนะตาแรกมาถึงเหมือนโอ้อัพกระจายครับพวกเวล1เวลต้นแรกๆต้นๆ นี่ยึดได้2ตัวอันแหละเสร็จโจวนเสร็จโจวนเนี่ยผมถึงชอบตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกดีตรงที่เขายึดมอนได้ด้วยเนี่ยแต่เวลาเราโดนยึดเราก็ร้องเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวพวกตัวเก่งๆพวกเวล10เวล20แล้วเนี่ยยึดเมืองได้แล้วมาเล่นกับพี่เหรอน้องโอ้จิโอ私はお前が戯曲を好むことを咎める気はないだがな創作の中にも必ず真実を描くがいい真実そうだ人々は真実に支えられて生きているその者たちにとってたとえ誰かが作り上げた物語であったとしてもらはきっと真実を見たいと願っているはずだこの私にとってただ一つの真実が正義であるようにな正義我が国には代々正義のブリガンダインが伝わっているそれが我ら王家の何者にも変えがたい真実だ。父王からこの私に、そしていつかは王子、そなたにその真実が手渡されることになる。つまり、私にとって正義とは、すなわちルビーの四世。そなたのことというわけだ。父を、ルビー。
มาดูเกตนะครับจากที่เราตั้งค่าไว้ว่าให้มันสำเร็จเราไปเซ็นทั้งของเราก็ของศัตรูมันจะดีตรงเนี้ยที่ผมบอกจะมีไอเทมติดไม้ติดมือมาตลอดขึ้นอยู่ว่ากี่ดาวแต่ยิกกี้อ่ะได้อยู่แหละที่บอกขึ้นรัวๆเลยไม่ต้องไปสู้ก็ดังได้ EXP มันจะดีสำหรับตัวพวกตัวเลเวลน้อยๆถ้าเกิดเจอแบบว่าตัวเลเวลเยอะๆเนี่ยแต่ของผมอุ้ยพระเอกขึ้นมาเวลเดียวแต่สวมใส่ก็คือจัดทัพได้221เพิ่มมาอีก20จะเอาตัวมังกรเข้านะที่บอกไอ้โหยังเข้าไม่ได้ยังขาดแต่ไม่เป็นไรยังให้เขาอยู่ทัพเดียวกันแต่ผมจะปั้นนักเวทมาลงทัพนี้นะผมชอบต้องมีเวทหนึ่งเวทไว้แบบโจมตีไกลอย่างทัพเนี่ยจะไม่มีโจมตีไกลมีพระเอกเป็นเวทโจมตีเหมือนขาดตัวฮิวทัพ3ต้องเป็นตัวฮิวก็ได้แต่ตอนนี้ผมปลื้มใจมากได้มาไม่ได้เล่นน่าจะหลายเดือนอยู่อ่ะครึ่งปีถึงไหมมีถึงครึ่งปีถึง1ปีอ่ะคลิปล่าสุดสตรีมล่าสุดที่ผมลงไปนะผมก็จะไปดูทับอื่นกันอันไหนต้องใจทับมันโอ้ยตัวนี้ผมยังจะให้เขาเก็บเวลอยู่ใช่ครับมีครับเดี๋ยวจะก็หาของไหมดูก่อนว่าส่งไปทำเควสได้อะไรบ้างโอ้ได้ของดีอยู่นี่การถนัดด้วยได้อัตวินเพิ่มด้วยถ้าเราส่งแม่ทัพคนนี้ไปนะสุดโหดโอ้ให้แม่ทัพลองก็ได้โอเคเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะให้ใครมาแทนได้มั้งดูค่าครับค่าเท่าไหร่200กว่าก็มีตัวแทนนิดนึงตรงนี้ก็ได้170ใครมาแทนได้ของเนี่ยคือคนนึงคนนี้ผมก็พวกเวลดึกเนี่ยผมต้องไปส่งไปทำ EXP ให้มันทำเพจ EXP นะพวกตัวเงือกผมจะไม่ค่อยชอบผมว่ามันสู้ได้ไม่หลากหลายอ่ะพวกเป็นบกมันสู้ไม่ได้ผมเลยไม่ชอบตัวไม่พอพวกยิงไกลผมก็ไม่ชอบสี่ตัวเนี่ยผมไม่เคยโดนเท่าไหร่ต้องลดมีเลือกเวล10เลือกยังเลยอีกเหรอ35เหรอครับนี้อุบตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็เป็นฮิวใช่ไหมเดี๋ยวลองดูกันจริงด้วยเป็นพระ
าเป็นพระเนี่ยต้องให้เขาไปอยู่กับตัวเอกอะทางนั้นนะอันนั้นต้องหามังกรเอามังกรติดไม้ติดมือไปตัวนึงไม่มีตัวเวทไม่มีตัวยิงไก่ต้องหาตัวยิงไก่ไปไม่มีทางเลือกนะผมต้องเอาตัวยิงไก่มาอยู่ทัพนี้นะแต่อีกพี่เขาจะน้อยทัพนี้ก็คือเท่ากับ1ทัพอ่ะถ้าผมจัดนะผมก็คือจะจัดมีตัวเวท1มีพระ1แล้วก็มีต่อสู้1ก็คือต้องมีซัพพอร์ตอ่ะมีแถวหน้าแล้วก็แถวกลางแล้วก็ยิงไกยิงไกอาจจะเป็นเวทก็ได้เป็นนักเครื่องมือก็ได้นะสำหรับผมจะทำลายตัวมอนคิงนะที่ผมไม่ชอบนะผมมีความรู้สึกว่ามันถามว่าดีไหมมันก็ดีมันอยู่ในน้ำผมจะทำลายไป2ตัวเพราะว่ามันจะเปลืองมานาด้วยตัวล่างก็ไม่มีตัวเล่นถ้าตัวไหนผมไม่ได้ใช้เล่นผมก็จะต้องฆ่าอย่างเดียวแหละเอาอยู่ไปมันก็ความรู้สึกผมถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแต่มันเคลื่อนทับยากมันไม่เหมาะสำหรับทีมผมผมจะลองให้เขาไปหาพวกเพิ่มนะให้เขาไปเฝ้าฐานแทนแล้วก็ให้คุณเนี้ยไปหาเพื่อนเพิ่มถ้าหาเพื่อนเพิ่มเอาไปสู้ไปเอาไปให้ทับอื่นถ้าให้เฝ้าทับยังไงก็ต้องใช้อ่ะต้องหานกใส่นกตอนนี้ทับจะขาดนกนก2ตัวโอเคผมรู้ละตัวเวทผมจะให้เขาไปเอานกหานกแล้วก็ทำเคสเหมือนเดิมเคส EXP จะให้สักประมาณเวล5นะพบว่ามันจะได้เป็นตัวมีมอนตัวรันพาวเวอร์เยอะๆนะจะได้มีมอนไม่อยู่ในทัพเขาได้เอาทัพเลเวล5ตาหน้าต้องให้ไปซื้อมังกร2ตัวแต่เก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อผมจะต้องซื้อนกเพราะว่าให้เขาไปซื้อนกละ2ตัวอ่ะที่บอกการวางแผนดีๆถึง CP จะน้อยมันก็มีโอกาสชนะนะถ้าผมได้เปรียบอย่างนั้นโอ้ยผมลืมว่าแล้วลืมอะไรลืมให้เขาไปทำเคสนะให้ตัวนี้มาเฝ้าแทนไม่เป็นไรตอนนั้นเทิร์นนี้ผมก็จะผ่านไปก่อนเทิร์นนึงจัดทับให้เรียบร้อยดอกข้างล่างผมก็จะไปตีเวล3
ขอให้เป็นเวล5ให้หมดนะพอเป็นเวล5ให้หมดผมก็ได้หนกแล้วได้หนกได้แล้วนี่คู่กันเดี๋ยวผมจะมาปั้นหน่อยเอาตัวไหนมาเข้ามาได้น่าจะได้แล้วได้จริงด้วยแต่ผมไม่ชอบผมจะเอาตัวนี้ไปอยู่แทนเอาไว้เป็นได้เอาไงเนี่ยให้ตัวนักบวชมาเฝ้าแทนให้ใครเฝ้าแทนดีจะรอดไหมเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะผมดูเคสก่อนเอาตัวไหนส่งไปหาเพื่อนได้มั่งโอ้ยได้เกือบทุกตัวเลยโอเคโอเคอยู่ถ้างั้นผมไม่ส่งละผมก็ส่งตัวนั้นไปตีขีดเลยอะขีดคุณอื่นสองขีดหมดแล้วตัวนี้สามขีดตัวนี้สามขีดผมตัดสินใจละส่งไปอย่างละหนึ่งคนละแถวแล้วตัวนี้ผมจะให้เขาเวล10ดูมอนให้ก่อนเอามอนมีก่อนพอดีเลยเปี้ยงติดดาวเหอะติดดาวโอ้ไม่มีติดดาวก็ยังดีอีกตัวหนึ่งกาชามังกรเปี้ยงติดดาวติดดาวติดดาวโอ้เมื่อตัวธรรมดาขนาดเกมธรรมดาทั่วไปยังมีกาชาเลยโอ้ผมลืมมีตัวนี้ด้วยนี่หว่าแต่ผมชอบตัวแสงสว่างมากกว่าเออลืมดูเลยตัวแสงสว่างอยู่กับทับไหนตัวฮิวต้องไปซื้อตัวฮิวมาก่อนหลังนั้นตาหน้าผมก็จะเดินหับนะน่าจะไหวแหละแต่มีตัวเวลหนึ่งต้องเอามังกรไปกบเหมือนเดิมดูลิ้นซ้ายขวาโอเคตัวนี้ดีกว่าอ
คนก่อนก็มาชนได้แต่ม้าดีกว่าม้ายังไงก็ต้องอยู่หลังๆอยู่ละโอเคเรียบร้อยพอแล้วแล้วก็ซื้อนกโอ้โหไม่ได้ยากจังเดี๋ยวเพิ่งนะ60ได้อีกตัวนึงอันนี้ก็60ม้า40ไม่ได้ไม่เป็นไรฉันรอดมีที่อ่ะเอาไงดีต้องเอาตัวเก่งมาสักตัวนึงให้ทำสองเพจพร้อมกันไม่ได้หรอกดูท่าทางแล้วนะไปต้องให้มาเฝ้ามึงล่างตัวทับหนึ่งไม่อย่างนั้นดูตรงแล้วแตกแน่นอนเอาตัวไหนมาผมว่าถ้าไม่เอาเขากลับมาน่าจะแพ้ได้เพราะว่ายังมีมังกรยังมีตัวช่วยใช่ไหมมังกรก็โอเคอยู่นะซื้อเลยแล้วก็ให้ฝึกวิชาเลยง่ายกว่าซื้อตอนนั้นผมก็จะซื้อ2ตัวนะซื้อนกไปเลย2ตัวใส่ไปเลย2ตัวซื้อนก2ตัวแล้วก็ยังขาด30กว่าไม่น่าจะซื้อได้ขาดกว่าไม่มีตัวเล่นละแล้วอีกตัวนึงผมก็จะย้ายตัวธนูย้ายให้ไปซื้อตรงนี้ผมไปทำเพจเลยอ๋อได้พวกด้วยหรอไก่ได้โยนผมก็จะให้เขาทำเพจให้หมดก่อนต้องไล่ดูทีละเมืองไม่ให้ผิดพลาดตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมมีหรอนี่ก็ให้ทำเกียร์แล้วตรงนี้ตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มโอเคตัวนักเวทเฮ้ยตัวนักธนูอันนั้นผมก็เอานักธนูไปอยู่ได้นี่หว่าธนูต้องเอามังกรโอ้โหผมเอามาผิดนี่หว่าว่าแล้วทำไมมันแปลกๆกว่าถ้า200ตัวนักธนู200ยังไงก็เหลือ
นี่ไงส่งมาผิดแต่แรกเลยเงินกับตัวเองละผมนี่ต้องเกตหาเพื่อนด้วยเดี๋ยวผมแล้วต้องส่งมาซื้อมังกรว่าแล้วไอ้ส่งมาผิดเมืองตอนแรกเอามังกรไม่มีมีแสงก่อนซื้อแสงก็ได้ป่ะโอ้แล้วตัวแสงอยู่กับทีมไหนอ่ะมันต้องมีแสงทีมนึงอ๋อนี่ไงแสงโอเคสองบาทแสงหนึ่งมันต้องซื้อแสงเพิ่มตัวเองมังกรต้องมาสายล่างตัวนี้ไม่ใช่มังกรตัวนี้ตัวบินตัวนี้ตัวบินกับตัวยูนิคอร์นโอเคคงจะไม่ผิดพลาดอะไรไปดูกันเดินหนึ่งผมไปทำเคสผมก็ว่าอยู่ทำไมมันมังกรไม่มีต้องซื้อมังกรซื้อนกงบซื้อแล้วขาดมังกรจะขาดมังกรจะผมก็จะผ่านเธอละแล้วก็ดูเหมือนเดิมถ้าตีพีโรเยอะกว่าแล้วแต่เราก็เหมือนเดิมเราก็จะเก็บ EP ผมไปทำเควสพบหมดถูกหมดนะโอเคยังไหวอยู่แต่ถ้าไปตีอ่ะไม่ไหวดูทรงอ่ะวันเวลต่างกันเยอะมาเอาผมต้องสั่งตีไปเมืองเดียวเมืองล่างโหเล่นผิดกว่าจะตีได้ยาวเลยผมเขาน่าจะตีเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเริ่มตีกันแล้วเหรอสรุปแล้วครับผมใส่ก่อนได้เปรียบชนะโดนยึดไปสองตัวความมันมันอยู่ตรงนี้ตรงเกียบเนี่ยแหละก็มาสิครับเราก็จะใช้แผนเดิมในการบุกทุรวนผมต้องเอามังกรเพิ่มเพราะว่าผมอยากได้มังกร3สีนะ
็จะใช้เหมือนกันเพื่อป้องกันお前さんがノザリオ王家の盾グラドス将軍かいかにもグスタファの北方将軍ハザロフだなあーとも付け加えるとわしは皇帝の武術の師まあ今の皇帝があるのはわしのおかげというわけじゃななるほど聞き死に勝る傲岸さよ王子になり代わりこのグラドスが相手をしようけノーザリオなどわし一人で十分じゃわอันนี้เป็นเขาถ้าโดนตีบนภูเขาก็ตลกตรงไหนเดินข้ามเขาก็เหนื่อยนี่เดินบนเขาได้ยังไงล่ะเพิ่มด้วยนี่หว่าเป็นฝูงชันเดินข้ามยากอย่างนั้นผมจะให้รีบเดินไม่ได้ชินจัวร์ต้องให้เอเดินนำก่อนบุกมาแล้วบุกมาแล้วโอ้มีไม่ทับความมืดด้วยโจมตีความมืดมาดามาดะซึซึกุวะโยมาผมใช้เวทก่อนเลยแต่ก่อนได้เปรียบก็เฮ้ยมันเป็นแม่น้ำเหรอนั่นลกแล้วโอ้โหしょうちです。ผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะนรกละนรกจริงๆนะนั่นโอ้โหทางตันว่าก็นี่ว่าเซงีโนบริกันดายน์があるมังกรก็ขึ้นไม่ได้ด้วยしょうちしたเดินผิดชีวิตเปลี่ยนจ้าเล่นอะไรของคุณไม่ได้ดูก่อนเลยว่าเป็นแม่น้ำเดินผิดอีกกูต้องให้มันไปอยู่ด้านซ้ายแต่ให้ไปอยู่ด้านขวาโอ้ยดันลุกแหละจะรอดไหมเนี่ยว่ากับ軍勢の結束を見よ皆の
者、わしを守ることを忘れるんじゃないぞ。なんだくさー、まだまだ続くわよ。はいはい。ไม่ให้ให้อะไรเดินผิดเนี่ยโอ้ยを侮るな、慎重に。大丈夫だ、仲間がついてる。承知した。地下の者どもよ、我に続け。รู้ว่าเสียงแต่ยังต้องขอร้องนรกแน่กูผมเดินไม่ได้ก็ต้องเผื่อช่องให้มังกรเดินโอเคมังกรยังเดินได้อยู่ชินโซอร์ว่ากับคุณนี่ว่าใครแม่ทัพไม่ตีแล้วเหรอไม่ตีแม่ทัพตรงๆแล้วเหรออ๋อผมใส่ดีเฟนซ์โอ้เป็นไงโดนสตันบิดฟรีดวงทำด้วยอะไรขนาดฮาร์ดนะเนี่ยมาเล่นยูนิคอร์นแล้วโอ้ยนกกระโดกนกกระโดกโอ้ยโกเลมก็อยู่บนหินด้วยวะมีนะบวก20承知した切り崩してやるわどりゃかゆいわจะตันไปอีกหนึ่งต้องบุ้มบุ้มโอ้โหฮิมต่อโอ้โหโดนไปจุกจุกนั่นแหละซ่ามาดามาดาซึซึคุวะโยหอมรักษารักษาให้ถึงตัวนึงหรอกโอ้ให้ตีฟรีหน่อยก็ไม่ได้นะไม่เจอส่วงสายบิสิเจ้าหมาน้องให้หิวก่อนหิวก่อนหิวช่วยเพื่อนก่อนจะรอไหมนะต้องวิกฤตให้เป็นโอกาสตีไม่ได้ต้องอยู่เฉยนรกจังเลยเดินไม่ได้เฮ้ยงามไส้จริงๆเลยวางแผนอะไรของเราวะเนี่ยดูก่อนฮิวฮิวอัดเข้าไปกันอ
ขู่ขวางทางหมดแล้วอ่ะขวางทางหมดแล้วอ่ะดายโชบุดะนักมังกะซุยเตะผมโคตรมันจะยิงเวทใส่มากเลยนะตัวนี้ยิงเวทได้จะจำไม่ผิดนะนี่สองช่องเป็นตีได้สองช่องแล้วก็ยิงเวทได้สี่ช่องเหมือนความมืดทั้งนั้นเลยอัศวินความมืดของเราอัศวินน้ำแข็งเทคิโออนาโดรินะ慎重にต้องจะกินเวนได้1ถึง2ช่องแล้ว1ถึง3ช่องเทคิโออนาโดรินะ慎重にผมจะล่อให้หนกเขาเข้ามาตีตัวม้าหรือไม่ก็ตีตัวพระเอกนะเสียได้เสียได้มังกรไม่ถึงถ้ามังกรถึงนะผมก็จะเอาเวล1ตีกับเวล5มากัน 56% กับ 100% โดนเนาะดีมากลูกพ่อเอาดื่มมีโจมตีไกลไม่เอาโจมตีไกลตีก่อน 56 ตายพอดีโอ้โหมิดอีกนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะเอ้ารักษามันเลยเหรอดูน 100% กระดูก 58% เอาไงให้ตีหมื่นดีกว่าตีหมื่นแล้วเราก็ขายอีกตีหมื่นตีนี่ไม่ตีกลับขี้ข้าの者どもよ我に続けเวทเหมือนเดิมจ้าแต่ไม่เหมือนเดิมอะขี้ข้าの者どもよ我に続けเขาน่าจะฮิวถึงนะตัวนี้ไม่น่าตายน่าจะฮิวถึงความมืดเจอชุดใหญ่ไปจ้าตีมิดด้วยอันนี้ก็ซินซัวซัพพอร์ตเพื่อนว่ากันไงมาดามาดาแล้วจะให้เขามาตีตัวเอกนั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวยูนิคอร์นเราเสร็จโดนไปไม่ตัวเอกผมไม่ตายหรอกอยู่แถวสองยูนิคอร์นโดนอีกส่วนกับเจ้านกมังกรน้อยบังอาจใช้เวทเข้ามาอีกแถวหน้าทีนี้ผมก็รอดแล้วยิงเข้ามาแค่ทับดีอัตวินแสงทนไว้ถึกเข้าไว้ถึกเข้าไว้นี่ไงเอ้าไม่ฮิวด้วยไม่ฮิวโดนนะจ๊ะทับดีแพ้เลยนะไม่ฮิวไม่ฮิวอ่ะ MP หมดอ่ะไม่น่าหมดเพิ่งเล่นเองโดนสวนไปสิเคาน์เตอร์ด้วยโดนแบบเต็มๆช็อตเจอคีย์เข้าไปทีหูแบบสุดยอดทับ3ทับ3ทับ4เราหิวเพื่อนหน่อยหิวเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปหยัดเข้าไปแม่ทับ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 
เดินไปไหนก็ไม่ได้เดินไปสี่ก็นอกกรอบตีผมนอกกรอบแต่แรกแล้วป่านแหละโอ้ยมันต้องเดินมาหนึ่งเออตีไม่ได้เราจะไม่ตีนะโจมตีไกลนี่โกเลนโจมตี 27% 60% 72% เอาเว้ยเคาน์เตอร์มาก็ไม่ตายไม่กลัวหรอกบอกแล้วทับบีเสร็จนะจ้าไม่หนีไม่ฮิวมังกรเอ่อ B แพ้แล้วนะเนี่ย大丈夫だ仲間がついてるตัว A ผมเล่นเวทีเดียวก็แพ้เลยเนี่ยเก็บเลเวลเยอะๆให้ตัวเอกเวลอัพมังกรขึ้นมาตีอีกไม่ครับ体が動かんまた強くこの力父をขึ้นรัวๆ3เวลยิ้มเลยยิ้มหวานเลยผมแล้วก็มากันตัวเอกถึงไอ้ตัวเอกก็ไม่ตายหรอกกันไว้ก่อนไม่ตัวเอกก็ตัวน่าจะตัวเอกกันไว้ก่อนแล้วก็ฮิวตัวเองเดินไม่ได้ขวางอีกอ่ะอ้ยตอนนั้นก็ต้องเล่นให้ล้มนะต้องเอาให้ตายมังอาจขวางโอ้โหเจอป้องกันครึ่งหนึ่งอิติคอนอีกนกเราจะไม่เอาขึ้นไปเรากลัวนกตายอยากก่อนอยู่ได้ตัวไหนตัวไหนใกล้ตายแล้วธรรมดาก็ไม่รอดแล้วนะหนึ่งตัวไม่หนีตายนะเก็บทีละตัวแล้วนะโอ้ดีเฟนซ์อีกหมดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไปอยู่ห่างแบบห่วงเราก็จะป้องกันหน่อยโอ้โหมืนหนีมากลูกพ่อนี่หนีตายนะวินหนีตายนะโอ้โหระเบิดอีกระเบิดเสียงวงกว้างอีกหลับดังอยู่ไว้อัดตัวเอกมานั่นแหละอัดมาอัดมา気合を入れなさい。さあ、まだまだ続くわよ。ต
้องฮิลแล้วอ่ะเหลือ MP เท่าไหร่ผมยิง3มังกรเกียดอย่างเดียวเนี่ยต้องยิง3เนี่ยแหละต่อไปเราเอาซีถอยเอาซีถอยเรียบร้อยนะจ๊ะเอาซีถอยเอาบีซีมาขวาโอเคไหนมันโอซีถอยไม่ได้ซีถอยไม่ได้สีต้องเดินหน้าสีเดินหน้าไม่ได้ต้องไล่มกอ่ะมกเลี้ยว11承知ですはいโอ้โหไปเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ไปหกสิบเจ็ดสองแปดสิบเจ็ดตายนะโหโดนเข้าไปสิตายนะเนี่ยมีหนีตายนะเนี่ยต่อมาก็เอถอยเอาเอถอยมังกรเข้าがついてる。うん、ラテンダンスも。行くぞ。やるな。うん、ダイデリン。มังกรเงินร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสามพอดีเก้าสิบสามแปดห้าเก็บหมดดูท่าทางโอ้โหสิบสามจะเหลือทำไมสิบเยอะนึกว่าจะมีคงมีคิกับเขาสิบสองเทิร์นหกเทิร์นเราต้องฮิลกันพระเอกจะรอดไหมเนี่ยโดนตีทีนึงน่าจะรอดฮิลตัวเองกันทับหน้าตายทับหลังก็ไม่ไหวให้ม้าเป็นตัวเก็บม้าแถวสองThank you.
ไหนก็โดนโกเลมช้าก็ตายเราก็ถอยเราเอาตัวป้องกันไปรับรับตีนทำไมวะเนี่ยไม่ได้ดูอีกเที่ยงโดน9 7โดน9 2โดนเยอะอยู่นะ129เราจะตั้งรับเราจะไม่โจมตีกาเปล่ากากระตีมาจ้า80ปล่อยพิษใส่ละตีมิดจ้าโอ้โหมิดอีกใส่เวทไว้อีกเหรอนั่นไงหนีออกมาแล้วใช่ไหมโดนฟรีฟรีฟรีชอชิですฟรีก็เดินหน้าลบ10ไม่เป็นไรถือว่าเก็บ EP ไปดีกว่าเจอขี่ไป423ตายนะจ๊ะตายนะจ๊ะเจอเวทไทเอกอีทีตายนะจ๊ะตายนะจ๊ะมีถึงMP หมดแล้วด้วยตายนะจ๊ะตายนะจ๊ะเดินมาถึง4ถึง5เนี่ยไม่ได้ให้มังกรเดินโอ้โหเจอกำปั้นทุบไปสิ179กับ15มดกัดจิ้งเดียวเองเด็กを侮るな慎重にไปเอกเวนหมดโอ้ย MP หมดไม่เป็นไรไปเอก4ก็ตายนักมันก็ついてるน่าจะตายนะตายป่ะนอน23ปุ๊บเหลือน้องเหลือจึง1 70% ยังไงก็ตายไม่หนีใช่ไหมเวล10เรียบร้อย2เวย EP ให้ตัวเอกอีกตัวนึงจะเวล10แล้วบอกให้หนีไม่หนีอยาก2เวยเดี๋ยวรอนะเนี่ยเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มไว้ก่อนผมยิง3ก็ได้นะยิง3ก็เข้าแต่ไม่เอาเอาหมายหลักเราคือ A นะจ๊ะ
ไม่หนีหมดกองทัพนะไม่หนีหมดกองทัพนะเจ็ดสิบอ่ะตีก็ตายเอาตัวธนูให้ได้อีกทีไหมล่ะตายไหมดูก่อนตาย 86% ตายเข้าสังเวยไปเร็ว3เร็ว4 3เอาไงให้มอนหรือชูจิสโตเอาเองดีกว่าให้มอนแหละเพราะว่าจะได้แม่ทัพตีกับแม่ทัพ 63% เที่ยงโอ้อะไรวะโอ้โดนอีกมาสามหน่อยลูกโอ้โหเหลือหนึ่งคิโอ้โหพูดอีกโอ้โหเป็นนักธนูไงไม่อัปเดตก็日々研鑽を重ねるのみ。แต่ที่สร้างผลงานก็ไม่มีใครเอาผลงานสักตัวเลยเลยมาปิดหน้ามังกรตัวเราจะตาย心臓ตีเข้ามามีなんという屈辱。貴様らのな、忘れぬ。なんだか。復帰が。お、じゃあ、カフェ杯で。退却よ。私は忙しいの。正義への思いが勝利につながったのだ。ทับนี้เปลี่ยนเป็นนักเพิ่มดีกว่านะทับสามอ่ะเพราะว่านักเวทอย่างนี้เสร็จก็เอานักเพิ่มก็ได้นะอัพลูจะอัพลูอัพลูจะดูท่าทางแล้วทับสามไม่ถ้าดูก็เวทเวทมันยังเพิ่งเวทสี่เวทห้าไม่ได้ที่โดนเยอะเหมือนกันนะให้หนีไม่หนีถ้าสั่งเวทไปกี่ตัวห้าตัวจ่าโดนไปอีกเมืองหนึ่งโอ้ยโดนบุกโอ้โหโดนไปเยอะกันอยู่นะพอมแม่งก็ใส่กันโหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยThank you.
คโอ้โหให้ได้ไหมครับหาเพื่อนหาแม่ครับทำไมหายากจังเหลือที่คนหมูข้าวไปหมดเกลี้ยงเลยนะเนี่ยได้30ได้ตัวได้30ก็เอานาคขนูมาอยู่หรือว่าเอานาคขนูไปไอ้ดีล่างดีแล้วก็เอาเวทมาแล้วเพี้ยนตาชามังกรสองโอ้ไม่มีสักอันเลยไปฮิวไปเอาตัวหิวก็ไม่พอต้องทิ้งอันนี้ดาวได้ยากนะโอเคตรงนี้ให้เขาไปพี่ดีกว่าหรือว่าให้หาพวกหาพวกก็ดีกว่านะซื้อมาได้แล้วด้วยมาอยู่ไหนมาที่นี่นี่ก็ไม่มีมาเลยถามอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้เพื่อนคนไหนส่งไปทำอะไรอ่ะภาคที่แล้วมันจะเป็นไฮด้าภาคนี้เป็นอีกชื่อนึงเฟสสำเร็จ 100% เลยนะถ้าส่งไปหาพวกหาเพื่อนก็โหดอยู่นะเดี๋ยวตาหน้าจะให้บุกแหละโดนบุกมาจบเลยเหลือว่าส
40ก็พอดีเลยหรือยูนิคอร์นตัวนึงโอ้ยตัวนี้มีทั้งยูนิคอร์นมีทั้งนกทำไมเราไม่ให้มาดูที่เดียวจบอ๋อไม่มีอยู่แล้วนักเวทนักเวทอ๋อนี่นักเวทอ๋อเขาสับสนตอนแรกโอเคยังไง EP 1 EP แรกเนี่ยนะครับผมต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจากที่ตัวเอกผมบุกมา2เมืองยึดได้2เมืองเลยนะแล้วก็ตามความคาดหมายความต้องการของผมก็คือให้ได้เลเวล10ตอนนี้เขาว่าเป็นเลเวล11แล้วแต่ตัวอื่นก็ยังไม่มีเลเวล10เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเลเวล10แล้วมันสามารถอัปเกรดพัฒนาตัวละครตัวมอนของเราได้ด้วยนะทั้งตัวแม่ทัพแล้วก็ของตัวมอนของเราได้ด้วยก็คือตอนนี้ผมก็จะรอเป็น EP 2ก็จะบุกต่อไปนะเพื่อที่จะเอามังกรพัฒนาผมอยากได้มังกรด้วยมังกรยังมีไม่ครบเลยแล้วก็อยากได้มังกร3สีเอาให้ครบทั้ง3สี4สีนะยังไง EP เนี้ยนะครับผมขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งกดถูกใจให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมจะได้เล่นให้จบทีนะครับรอบเนี้ยผมจะขอ1อาณาจักรที่ต้องให้จบให้ได้ 100% ยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดๆๆๆแต่กดแค่ทีเดียวนะกดให้ผมให้ครบด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปออกมานะครับผมจะได้เล่นจบทีงั้นแค่นี้นะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน EP ต่อไปนะครับ EP 222นะครับ